แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ฮะเดเมตตาดีนะเป็นแฟนเพจการเมืองอเขาทำแบนเนอร์นีค้คุณพิธานแนะดึงสพกรในมือนายทุนกลับมาให้หมดแก้ปัญหาข้อพิพาทเขาใหญ่ซึ่งกระทรวงเกษตรเขาทำแล้วนะ,ะแล้วถแถลงข่าววันนี้ตรวจสอบใครถือครองอยู่ใครเป็นเจ้าของตัวจริงนะแต่เขาเอาภาพธนาธรมาประกบอะแล้วก็บอกว่าอุย้ย <laughs> อันนี้ผมจะแก้ให้คุณธนาธรคุณธนาธรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสปกรค่ะ แต่จะเกี่ยวกับนอสอสามกอแต่เพิกถอนแล้วนะคะแล้วถูกตรวจสอบแล้วว่าอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าฟังซ้ายแม่น้ําพาชีสองพช <ขอ S 2> บุร่รวมสองพันกว่าไร่ในชื่อตัวเองในชื่อแม่ในชื่อพี่สาวเอ๊ะก,กบบรรมธิการที่ดินคุณอภิชาติฮนะไม่สนใจไปตรวจสอบบ้างเหรอฮะแล้วกรณีดังกล่าวในผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ยินดีนเดินนําดูนะอืเพราะมีการพิสูจน์กันแล้วโดยหน่วยงานกรมป่าไม้ค่ะกระทรวงทรัพย์นะ ตรวจสอบแล้วยืนยันอยู่ในป่าสงวนส่งเรื่องเพกกลมที่ดินกลมที่ดินกระทรวงมหาดไทยนะ,ะตรวจสอบแล้วโอเคอยู่ในเขตป่าออกเงสามกอมาโดยไม่ชอบเพิกถอนเรียบร้อยค่ะธนาธรเอาไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองตัดสินที่กลมที่ดินก็เพิกถอนนะชอบแล้วคืออยู่ในป่าจริงๆอยู่ในป่าจริงๆแล้วจนบัดนี้ไม่คิดจะเอามาคืนเป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินหรือสองพันกว่าไร่ทำไมเงียบกันหมดค่ะ นะฮะไม่ใช่หมายข้อกรณีเขาใหญ่ไม่ต้องทำมนะัต้องทํานะกรณีฝั่งนนก็ต้องทําด้วยสิเห็นไหมแต่ไม่เห็นใครพูดเลยคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์นะกรรมธิการประธานกรรมธิการสสที่เป็นพักก้าวไกลไม่เห็นขยับเลยสักคนหนึ่งหรือเปลี่ยนพลาดหัวไหมคุณพิธานแนะดึงนอสอสามกอนในมือในทุนกลับมาให้หมดเออสองพันกว่าไร่นะคุณมิวคุณมิวมีที่ดินกี่ไร่โอ้ไม่ไม่มีชีวิตนึงคิดว่าจะมีไม่สองพันหกร้อยสองพันกว่าไร่เนี่ยเกินเกิสนสนมาก เพราะฉะนั้นควรจะทําแบบไม่รูปหน้าปะจมูกฮะนะส่วนเรื่องคดีอาญาคุณพิธาย,ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อ,อย,อยู่คุณแม่คุณชนาทรยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คุณแม่แล้วก็พี่สาวเพราะมันต้องพิสูจน์เจตนาไงแต่สถานะของที่ดินเนี่ยมันอยู่ในป่าอันนี้มันชัดเจนแล้วนะส่วนนายกรัฐมนตรีฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะฮะก่อนเดินทางไปประชุมที่ออสเตรเลียวันนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่ากรณีเรื่องที่ดินทํากิน อ่เรื่องที่ป่าเนี่ยอ่เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตามกฎหมายการทับซ้อนนะก็จะต้องเอาแผนที่ 1. ต่อ4 0 0ันเป็นหลักนะตรงไหนเป็นป่าไม่ไปก้าวไกลนะแต่ต้องคุยกันระหว่างหน่วยงานอันนี้ถ้าในสัมภาษณ์ภาพรวมซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวก็เป็นไปตามที่ทั้งสองหน่วยงานแถลงวันนี้แหละค่ะก็คือกระทรวงเกษตรและกระทรวงทรัพย์นะครับทีนี้วันนี้แกะความจริงติ k กตอกนะเขาได้มีการนําเสนอเป็นเคสเคสหนึ่งที่เคยมีเรื่องถกเถียงกัน2หน่วยงานแบบเนี้ย แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านพักนะและ่งบ้านพักของอจอมพลปอฮะอจอมพลปอพิบูลสงครามงฝายว่าเอ๊ะมันอยู่ในเขาใหญ่หรืออยู่ในสปปค่ะ<า>นะนี่ที่อยู่ตรงน้ําตกนางรองฮะงในที่สุดคนที่ชี้เรื่องนี้คือ อายาการสูงสุดครับรเพราะมีเรื่องเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นก็แจ้งคำนิฉัยมาที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติอันนี้เมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานี้เองนะ<ม>เพิ่งจะบบชี้ขาดกันว่าบ้านพักของจมพลปอในอดีตน่ะ,อ,ะอยู่ในเขตไหนกันแน่สพกหรือว่าอุทยานแห่งชาติสรุปอยู่ในอุทยานแห่งชาติเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องการชี้จุดชัดๆเนี่ยว่ามันอยู่ในเขตไหนกันแน่คือมันเป็นเรื่องที่ อาจจะเข้าใจต่างกันออกไปได้ <ฮะ S 1> แต่สุดท้ายมันต้องมีการชี้ไงมันจึงจะดาเนินการตรนี้นี่เรือนรับรองจองมพลเนี่ยอ,<า>อันนี้สรุปอย,อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ<ฮ>ะนะที่เขาใหญ่ส่วนรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฮะวันนี้พลตารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณหลังจากที่ถูกถามหาวัานก่อนนะมีะสอสอเนี่ยออกประกาศด้วยนะนะเรียนแบบไม้จับของต่างประเทศ วันนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยเข้าสภาแล้วครับลพลตระเอกพัชรวาทว,วงสุวรรณไปตอบกระทู้ที่สวถามนะ<ล>คุณหมออัมพลจินดาวัฒนะถามเรื่องการจัดสรรที่ป่าชายเลนให้เอกชนปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตนะเนี่ยเป็นการเปิดให้ธุรกิจเข้าไปรับประโยชน์เต็มๆเ,เลยนะเรื่องนี้นะชุมชนได้ส่วนน้อยเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้คุณหมออัมพลถามวันนี้ท่านรัฐมนตรีพัชรวาดก็ตอบครับนะว่าโครงการปลูกป่าชายเลนเนี่ย นะก็เพื่อลดการ์ดเรือนกระจกนะฮะขอบสองหกแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะมีการปลูกป่าชายเลนสอดรับกับเรื่องคาร์บอนเครดิตที่มีหลักการออกมาแล้วนะการดำเนินการเนี่ยมีมูลทีเข้าร่วมองค์กรเอกชนรวม14รายนะโดยผู้เข้าร่วมโครโงการเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นการเข้าไปตอบกระทู้นะแต่ว่าสำคัญก็คืออ๋อนไงท่านเข้าไปอยู่ในสภาแล้วใช่จริงๆก่อนหน้านี้ก็เข้า ไม่ได้เข้าวันนั้นแหละเป็นเรื่องเลยนะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ครับผมอยากจะให้ท่านดูเรื่องนี้ครับท่านพลตระเวรพัชรวาทหรือลุงป้อมก็ได้ป่ารอยต่อค่ะนี่คือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าผู้ที่ทํางานไม่ต่างจากทหารในแนวหน้าสงครามฮะลุงป้อมฮนะเจ้าหน้าที่วันนี้ครับนายสมนึกเท้าผา ผู้อานวยการส่วนควบคุมไฟป่าสํานักบริหารพื้นที่รัก16แจ้งครับว่าหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจอมทองเนี่ยได้แจ้งมาเป็นลําดับว่านายประกอบสีติ๊บุคลากรภายนอกค่าตอบแทนเจ้าที่ดับไฟป่าคณะปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงจังหวัดเชียงใหม่เกิดอาการสำลักควันเทียนหามกันอยู่ค่ะสำลักควันความดันต่ำมากหน้ามือดอาจเจียนและเป็นตะคิว เพื่อนร่วมการปฏิบัติงานจึงแจ้งเจ้าที่สถานีควบคุมไฟป่าจอมทองให้ทราบแจ้งขอกู้ภัยอุทยานออบหลวงมาช่วยกันขนย้ายผู้ป่วยจากบนเขานะลงมารถพยาบาลคนระก็หลังจากนั้นก็ดูแลประถมพยาบาลจนปลอดภัยนะแล้วก็กลับไปพักฟืนนะ้นส่วนคนที่เหลือก็สู้ต่อ,อนี่คือการทำสงครามกับไฟป่านี่คือสำลักควันใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายเคสนะที่เป็นแบบนี้นะ คือทำงานหามรุ่งหามค่ำก็มีะนะ,ะเพราะทางภาคเหนือเนี่ยมันมีการเผาป่าในหลายจุดมันจึงเป็นจุดฮอตสปอตขึ้นมา,าแล้วก็จุดที่หนักๆก,ก็ออบหลวงะนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยบริเวณออบขานนะอันนี้คือคลิปวันนี้นะครับนะไฟที่ไม่ป่าตรงอุทยานแห่งชาติออบขานบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยมะนาวฮะอยู่ที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับ ควันเนี่ยตลบอบอวนแล้วมันก็ตีลงมาครับเที้โอโหสภาพอากาศไม่ต้องพูดถึงฮะลำบากลำบนมากผู้สูงวัยเด็กนะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานหนักมากค่ะเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือไอ้คนที่มันไปเผาเนี่ยนะต้องจัดการให้เด็ดขาดนะเพราะเจ้าที่ก็ขอความร่วมมือไปแล้วําเผาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพักฝ่ายค้านเนี่ยที่เล่นการเมืองเล่นการเมืองแบบพยายามที่จะหาซีนเนี่ยนะถ้าเราเป็นรัฐบาล เราต้องนําเสนอแบบไม่ใช่ห้ามเผาต้องเผาที่สามารถควบคุมได้คือพูดน่มันพูดเท่งไงเผาในจุดที่ควบคุมได้ควันคุณควบคุมได้ไหมไม่ได้ค่ะ,ะคือพูดน่มันพูดหลอเพื่อที่จะเอาใจไงเผาในโรงอะเพื่อที่จะเอาใจมวลชนไงมันพูดง่ายไงไอ้คนไม่ได้ทํางานไงแต่แล้วเขาเจ้าหน้าที่ที่เขาลำบากลำบนเส <c oughs> ี่ยงภัยอันตรายไปตามสกัดกั้น <c oughs> ไปตามดับไฟอะทำงานแทบเป็นแทบตายค่ะ <c oughs> แต่ไอ้นักการเมืองที่ลงไปพื้นที่แป๊บเดียวไปถืออุปกรณ์ดูดใบไม้ก uh huh. วาดๆแล้วกลับมาโพสเฟซบุ huh. ๊กแล้วก็คนกองเชียร์กดไลค์กดแชร์กันโอ้รัฐบาลทํางานไม่เป็นเจ้าที่รัฐทํางานละหลวมคือเราต้องดูว่าใครทํางานจริงใครไปทําอีเวนต์นะครับ uh huh. แล้วเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่เรื่องเฉพาะภาคเกษตรแล้วตอนนี้ uh huh. สาธารณสุขก,ก็กระทบ<ช>การท่องเที่ยวก็กระทบใชไ่ไหมรวมไปถึงเรื่องของ สุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่ในเรื่องใหญ่นะฮสำคัญมากนะคะ,นะอันนี้ก็คือเรื่องป่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ